ต้องบอกว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของสาวแจ็คกี้ชาคาลีนนะคะได้มีการนำพวงมาลัยไปไหว้บีมาติกาให้ช่วยหาแฟนให้หน่อยหลังจากที่ประสบความสำเร็จในคู่ครองของแก้มบุ๋มแล้วก็พี่พีทมาแล้วนะคะล่าสุดทางด้านของบีมาติกาเนี่ยก็มีการนัดทางด้านของสาวแจ็คกี้พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนๆค่ะไปทานอาหารที่ร้านอาหารสุดหรูของสาระตั้มหรือว่าคุณตั้มนัทกรค่ะนักธุรกิจหมื่นล้านหนุ่มโสดโปรไฟล์ดีที่มีการมาร่วมแจมอาหารมื้อนี้อีกด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าซึ่งทางด้านของแจ็คกี้เองนะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่ารับประทานอาหารกับเหล่าพระแม่พระพ่อทำเอาบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็ลุ้นเลยนะคะว่าเอ๊ตกลงเนี่ยจะมีการสารสัมพันธ์ต่อหรือเปล่าก็เลยเริ่มเชียร์ให้แจ็คกี้กับสาระตั้มเนี่ยเขาลองเปิดใจคุยกันดูแน่นอนค่ะว่าหลายคนอยากจะรู้นะคะว่าสาระตั้มหรือว่าคุณตั้มนัทกรเนี่ยเป็นใครกันแน่ต้องบอกตัวเขาเองเป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้บริหารค่ะก็คือเป็นผู้บริหารบ้านนิชดาธานีซึ่งต้องบอกว่าอยู่แถวนนทบุรีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นร้านอาหารชื่อว่าร้านเวเปอร์แม้ว่าจะร่ำรวยระดับหมื่นล้านแต่มีนิสัยที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายไม่ถือตัวติดดินซึ่งทางด้านของ YouTube ช่องอีฟบงลางเนี่ยเองเนี่ยเหมือนว่าเคยพาไปบุกอาณาจักรหมื่นล้านของเขาด้วยก็คือของสาระตั้มนะคะมีการชิมส้มตำถาดอยู่ที่ 2,999 บาทแล้วก็พาชมหมู่บ้านนิชดาธานีสุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะซึ่งต้องบอกว่านิชดาธานีเนี่ยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์อายุเกิน30ปีแล้วนะคะถือว่ายังล้ำสมัยอยู่มากๆเหมือนกันแล้วก็เป็นโครงการแรกๆในไทยที่สร้างเมืองขนาดย่อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้านปัจจุบันค่ะคือมีคอมมูนิตี้ของตัวเองนะคะจากการไปเห็นชุมชนในต่างประเทศที่มีการจัดสรรอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ค่อนข้างจะไม่แออัดเขาก็เลยเอามาประยุกต์ค่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยรอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็แสนสะดวกสบายด้วยสังคมดีสภาพแวดล้อมดีที่นี่เนี่ยจึงมีเพื่อนบ้านหลากหลายเชื้อชาติเหมือนกันนะคะมีโรงเรียนนานาชาติ2แห่งด้วยกันแถวย่านๆนั้นแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านอาหารมีบริการต่างๆด้านสุขภาพด้วยมีพื้นที่สีเขียวขนาดมหึมาค่ะโดยที่ไม่ต้องออกไปจากหมู่บ้านเลยคืออยู่ในนั้นเลยเป็นคอมมูนิตี้เลยค่ะรวมถึงได้รับรางวัลในสาขา Best Lifestyle Developer นะคะก็เป็น Housing ภายในโครงการนี้ด้วยค่ะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนิชดาธานีนะคะมีบ้านแล้วก็คอนโดรวมทั้งหมดประมาณอยู่สัก 1,000 ยูนิตนะคะโดยมีอัตราเช่ารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 80% ขายอีก 20% แบ่งเป็นจำนวนยูนิตได้แก่คือผู้ซื้อเพื่ออาศัยเนี่ย200ยูนิตแล้วก็ซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยอยู่ที่400ยูนิตค่ะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการปล่อยเช่าเนี่ยอยู่ที่400ยูนิตเนาะแบ่งเป็นบ้านทั้งหมด210หลังค่ะแล้วก็คอนโด190ยูนิตเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรนิชดาธานีของสาระตั้มหนุ่มหล่อหมื่นล้านผู้บริหารหมู่บ้านนิชดาธานีค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆต้องบอกเลยว่าโอ้โหวาสนาแจ็คกี้หรือเปล่าเนาะอันนี้ต้องรอติดตามมาต่อไปค่ะ